ประกาศเลิกราแต่รัก3ปีล่าสุดนิกกี้ณชัดขอเดินหน้างอก้อยยังหวังคืนดีไม่จบความสัมพันธ์นิกกี้เดินหน้างอก้อยโกบอยยังหวังให้กลับมาคืนดีเชื่อต้องใช้เวลาการเลิกรากันของนิกกี้ณชัดกับก้อยอรัชพรทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างเศร้าไปตามๆกันแต่หลายคนยังแอบหวังอยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมรวมไปถึงโกบอยยูทูบเบอร์คนดังผู้จัดการของนิกกี้และนิกกี้กับก้อยต่างเคารพเหมือนพ่อคนหนึ่งด้วยล่าสุดโกบอยได้ไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมทักทายแฟนๆพร้อมกับพูดถึงนิกกี้ในตอนนี้ว่ากีฬาเท่านั้นที่จะรักษาแผลใจได้ตอนนี้ไม่อยากให้นิกกี้เสพโซเชียลเท่าไหร่อยากให้อยู่กับตัวเองพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าเตรียมดูแลนายน้อยไม่ให้ด่างพร้อยเพื่อรอรับก้อยกลับมาคืนดีถ้าเขาเป็นเนื้อคู่กันไม่สนใครจะปั่นจะด่าอีกทั้งยังบอกอีกว่าตอนนี้นิกกี้กำลังเดินหน้างอก้อยตลอดเวลาโดยโกบอยบอกว่ากีฬาเท่านั้นที่จะรักษาแผลใจของนิกกี้พี่ต้งคนขับรถของนิกกี้บอกว่าตอนนี้รับเงินเดือน2ทางคือรับเงินเดือนจากนิกกี้และรับจ๊อบไปขับรถให้ก้อยส่วนที่หลายคนถามเข้ามาว่าจะลบรอยสักชื่อก้อยกับนิกกี้ไหมพี่ต้งบอกว่าไม่ลบถึงแม้ว่าทั้งคู่จะแยกกันแต่ในความทรงจำก้อยกับนิกกี้คือที่หนึ่งมีทางเดียวเท่านั้นคือตัดแขนด้านโกบอยเลยแซวว่าอยู่เป็นนะเนี่ยพร้อมกับโชว์รอยสักชื่อก้อยว่ายังอยู่ถึงจะแยกกันแต่รอยสักยังอยู่เหมือนเดิมและโกบอยบอกต่อว่ายังไม่อยากให้นิกกี้อ่านโซเชียลอะไรไม่อยากให้เสพข่าวเรื่องทุกเรื่องได้จบลงแล้วเคลียร์กันจบในคลิปเดียวทุกอย่างจบได้สวยหลังจากนี้โกบอยอยากให้ทุกคนให้กำลังใจทั้งคู่มองว่าอาจต้องใช้เวลาให้ทั้งคู่ได้อยู่กับตัวตนก่อนสัญญาว่าจะดูแลนิกกี้ให้ดีที่สุดไม่ให้ตกบกพร่องจะทำให้ลูกชายดีที่สุด